ลิตไทยอินไซด์ไทยแลนด์พักเรื่องโควิดพักเรื่องเราชนะ มาพูดกันด้วยเรื่องไทยแพ้สักเรื่องไหมฮะ เดี๋ยวนี้ใครแพ้นะใครแพ้ใครมาแก่แพ้แพ้โอเคมาแก่แพ้ใครแพ้ใครแพ้นะรู้จักกสทช.ใช่ไหมครับค่ะคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ค่ะมันเป็นองค์กรระดับนโยบายเป็นกลไกระดับนโยบายของประเทศนะถูกต้องเป็นกลไกที่บริหารจัดการผลประโยชน์ของประเทศว่ากันด้วยเรื่องมูลค่าหลายแสนล้านบาทเผื่อจะเป็นล้านบาทเผื่อจะเป็นล้านล้านบาทเพราะเป็นกลไกนโยบายที่ทำหน้าที่บริหารจัดการคลื่นความถี่วิทยุบริหารจัดการสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์คลื่นโทรคมนาคมทั้งหมดเอาละผลประโยชน์มหาศาลเลยเพราะคลื่นโทรคมนาคมผลประโยชน์มหาศาลเลยก็เป็นที่รู้กันนะระหว่างรอแก้พรบกสทช.ก็มีการปะผุด้วยการสรรหากสทช.ตามกฎหมายเก่าไปก่อนถูกต้องไหมใช่ค่ะ7ท่านด้วยกันทีนี้กรรมการกสทช.เนี่ยเขาแบ่งเป็น7ด้านใช่ค่ะเป็นด้านด้านละ1คนดังนั้นมันต้องมีได้แค่7คนใช่ค่ะเช่นแบ่งเป็นด้านวิทยุด้านโทรทัศน์ด้านโทรคมนาคมด้านวิศวะอะไรก็ว่ากันไปประมาณนั้นทีนี้โดยกระบวนการมันก็จะมีกรรมการสรรหาซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากศาลเป็นด้านหลักกรรมการสรรหาเนี่ยประกอบด้วยตัวแทนจากศาลเป็นหลักศาลฎีกาศาลปกครองดังนี้เป็นต้นนะครับก็มาจากตัวแทนจากองค์กรอิสระทั้งหลายเขาก็จะคัดเลือกมาด้านละ2คน7ด้านก็คัดเลือกมา14ใช่เพื่อที่จะเลือกให้เหลือ7ด้านละ1คนจาก2เหลือ1คนก็เลย7ด้าน7คนส่งให้วุฒิเลือกเหลือ7ใช่ค่ะเลือกเหลือด้านละ1คนปรากฏว่าได้มาละ14รายชื่อปรากฏว่าเที่ยวนี้มีผู้สมัครทั้งสิ้น80คนค่ะ7ด้านนะใน7ด้านเนี่ยใน7ด้านมีผู้สมัครถึง80คนด้วยกันค่ะ80คนด้วยกันนะครับในที่สุดกรรมการสรรหาเขาก็คัดมาได้14ละ80คัดเหลือ14ละได้ละ2คนแล้วก็กำลังส่ง14ชื่อนี้ไปที่วุฒิวุฒิจะคัดกรองเหลือ7แต่สอว่าจะจบยากนะสรรหาเที่ยวนี้สอว่าจะจบยากนะจบยากเพราะอะไรอย่างแรกเลยนะที่เขาพูดกันนะคืออย่างแรกเลยนะคือสรรหาเที่ยวนี้มันดูแปลกๆนะแปลกยังไงคะเพราะในบรรดา80คนที่สมัครเข้ามานั้นโดยหลักการมันควรจะตรวจสอบคุณสมบัติก่อนใช่ไหมโดยหลักการถ้าโดยหลักการควรจะร่อนตะแกรงเที่ยวหนึ่งคนที่ไม่ใช่หมายความว่าสเปคไม่ใช่คุณสมบัติไม่ใช่ไม่ตรงเสียทีเดียวก็กรอออกไปก่อนเพราะมันเยอะร่อนออกสักจำนวนหนึ่งก่อนใช่แล้วจำนวนที่เหลือเนี่ยตัวเต็งเนี่ยหรือเข้าข่ายไอ้ที่ว่าแปลกก็ปรากฏว่าเขาเรียกทั้ง80คนที่สมัครเข้ามานั้นมาแสดงวิสัยทัศน์เลยใช่ค่ะ19 20ถึงแปลไทยเป็นไทยก็คือข้ามเรื่องของการดูคุณสมบัติก็ไม่ทราบสิครับเขาอาจจะให้ฝ่ายเลขาไปคัดกรองกันมาแล้วก็เชื่อตามรายงานของเลขาก็ได้เข้าข่ายอยู่กลุ่มวิทยุอยู่กลุ่มโทรทัศน์อยู่กลุ่มโทรคมนาคมเราก็ไม่ทราบนะเราก็ไม่ทราบทีนี้เอากันอย่างนี้เขาตั้งข้อสังเกตกันว่าใน80คนที่เรียกมาแสดงวิสัยทัศน์ทั้ง80คนนั้นผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติมาแล้วหรือยังเพราะบางคนใน80คนคุณสมบัติแปลกๆนะไม่ทราบสิครับข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเรารอฟังกรรมการสรรหาก็ดีค่ะนอกจากแปลกๆยังมีคำถามต่อมายังมีคำถามมันเร็วจริงนะสมัครมา80คนปั๊บ19 20 21ตรวจสอบคุณสมบัติหรือไม่ไม่ทราบแต่เรียกมาแสดงวิสัยทัศน์เลย3วัน19 20 21 19 20 21เนื่องจาก7ด้าน80คนดังนั้นต้องใช้ระยะเวลาในการแสดงวิสัยทัศน์ยาวนานถึง3วันใช่10 9 20 21โอ้พอค่ํา21นี่ประกาศผลได้เลยนี่ไงค่ำนั้นรู้ผลได้เลยอ่ะรวดเร็วมากประหลาดใจก็คือเร็วพอค่ำวันที่21นั้นประกาศผลการสรรหาเลย14รายชื่อออกมาเลย14รายชื่อเลยแล้วก็ตะลึงตึงๆทั้งสังคมด้วยงงมากมันเร็วจริงนะมันเร็วจริงนะเรียก80คนมาแสดงวิสัยทัศน์19 20 21ตกค่ำวันที่21สัมภาษณ์เสร็จปุ๊บประกาศเลยเร็วจริง
ทำงานเร็วทำงานเร็วบางคนก็แซวว่าเอ๊ะทำงานทั้งวันทั้งคืนเลยนะเนี่ยกรรมการสรรหาแต่ก็แฟร์กับกรรมการสรรหาเขานิดหนึ่งน่าจะชี้แจงเลยนะจริงๆถ้ามีโอกาสก็อยากจะสนทนาก็อยากจะสนทนากับกรรมการสรรหาใช่ค่ะไอ้ที่เขาบอกว่าแปลกๆมาพูดซะหน่อยมาเคลียร์ซะหน่อยไม่ได้ดูคุณสมบัติก่อนจริงหรือไม่ไอ้ที่เขาบอกว่าเร็วๆก็คือเรียกมาแสดงวิสัยทัศน์19ถึง21 80คนเข้ามาที่21ประกาศผลได้เลยมันเร็วจริงนะมันเร็วจริงหรือเปล่ามีแปลกอีกมั้ยอย่างที่3งงๆเอาไม่แปลกแต่งงนะงงอะไรคะคือใน14คนจาก7ด้านที่ผ่านการสรรหาดูรายชื่อแล้วมันมีคำถามในใจเยอะมากมาได้ไงมาได้ไงอย่างนี้เหรอหรือยังไงคะมือโปรทางด้านวิทยุโทรทัศน์ทางด้านโทรคมนาคมกับสอบตกหมดเลยมีประสบการณ์มีผลงานนี่ต้องบอกเลยหลายคนตัวเต็งไปยกตัวอย่างสักด้านหนึ่งก็แล้วกันไปยกตัวอย่างด้านกิจการกระจายเสียงก็คือด้านวิทยุมีผู้ผ่านการสรรหา2คนค่ะคนที่1คือคุณอรสามุกเตียเปิดตี้เป็นที่ปรึกษามูลนิธิคนพิการไทยคุณอรสามุกเตียเปิดตี้เนี่ยแบ็คกราวด์เนี่ยเป็นคนอยู่ในแวดวงวิทยุเก่าเป็นคนจัดรายการเป็นนักจัดรายการวิทยุแล้วต่อมาก็ไปทำงาน NGO ไปเป็นที่ปรึกษามูลนิธิคนพิการไทยอะไรประมาณนั้นผ่านเข้ามาอีกหนึ่งที่ผ่านเข้ามาทางด้านวิทยุก็คืออดีตผบ.ทอ.ค่ะพลอากาศเอกมานัสวงวาดอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศไอ้ที่เขางงๆกันนะไอ้ที่เขางงๆกันนะอดีตผบ.ทอ.ทำวิทยุเหรอทำวิทยุเหรอรู้เรื่องวิทยุเขาด้วยเหรอมีประสบการณ์วิทยุตรงไหนไม่ทราบสรรหากสทช.ด้านวิทยุอดีตผบ.ทอ.ผ่านการสรรหาได้เว้ยก็งงๆไอ้ที่เขาก็งงกันนะส่วนอีก6ด้านดูชื่อเร็วๆนะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นักวิชาการเนาะนักวิชาการเยอะเป็นอาจารย์มหาลัยเยอะมากเลยใช่ค่ะที่ผ่านนะที่ผ่านเป็นระดับนักวิชาการเป็นนักวิชาการเป็นอาจารย์จากมหาลัยเยอะมากจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครนี่ก็สองสามคนละจากจุฬาก็หลุดขึ้นมาหนึ่งนะมีธรรมศาสตร์ด้วยธรรมศาสตร์ก็อีกหนึ่งนะขณะเดียวกันก็จะมีอดีตผู้บริหารระดับสูงของแคทเทเลคอมแล้วก็ TOT ผ่านสรรหาเข้ามาด้วยเขาก็งงๆกันนะแต่ดูคนที่ตกไหมคุณกอกิจด่านชัยวิจิตรตกได้ไงคุณถากรตันทสิทธิ์ตกได้ไงคุณถากรนี่ก็ถือว่าประสบการณ์นะบริหารมาแต่คราวนี้เขาห่วงอะไรกันทราบไหมฮะห่วงอะไรคะคือคนจะทำหน้าที่กสทช.เนี่ยมีความรู้ทางด้านวิชาการมีความรู้ทางด้านเทคนิคอย่างเดียวไม่พอใช่บริหารจัดการต้องมีสัญชาตญาณในเรื่องของการบริหารจัดการค่ะเข้าใจธุรกิจต้องมีสัญชาตญาณในเรื่องทางธุรกิจเป็นอย่างดีเพราะธุรกิจสื่อธุรกิจโทรคมนาคมเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกับการบริหารงานอื่นๆด้วยนะประธานโทษนะคุณเข้าไปบริหารผลประโยชน์ทางด้านมือถือไปบริหารผลประโยชน์ทางด้านโทรทัศน์ทางด้านวิทยุอะไรต่อมีอะไรมากมายเกี่ยวกองทีเดียวคุณต้องอยู่กับบรรดาเสือสิงกระทิงแรดเช่น AIS เช่น True เช่น D-Tac เช่น 3BB เช่นอุ้ยมันเยอะเช่นหัวเว่ยเช่นอุ้ยเยอะคันเทพทุกคนอ่ะประสบความสำเร็จอ่ะข้อพยามังกรทั้งนั้นแหละคนที่จะไปบริหารจัดการผลประโยชน์เกี่ยวพันกับองค์กรเหล่านั้นพ่อพยามังกรเหล่านั้นถ้าไม่มีสัญชาตญาณทางธุรกิจไม่มีเซนธุรกิจไม่มีเซนการจัดการยุ่งเลยนะเป๋เลยอ่ะเพราะว่าไม่รู้ทำให้นึกถึงกสทช.ยุคหนึ่งกสทช. NGO เยอะนักวิชาการก็เยอะสุดท้ายเดี๋ยวรอรู้แล้วกันตอนผ่านวุฒิเนี่ยแหละแต่ก็แฟร์ๆเราอยากจะฟังกรรมการสรรหาพยายามติดต่ออยู่นะพยายามติดต่ออยู่นะคะเราพร้อมฟังเสมอนะคะว่าอย่างไรครับทวนกันอีกสักครั้งนะครับทำไมจึงตั้งประเด็นว่าสรรหา7กสทช.สอจะจบยากค่ะทำไมคะก็เพราะมีคนตั้ง3ข้อสังเกตข้อสังเกตประการที่1สมัครเข้ามา80คนเรียกแสดงวิสัยทัศน์ทั้ง80คนผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติมาเป็นอย่างดีแล้วหรือยังดูประสบการณ์การทำงานอะไรยังไงมั้ยมีลักษณะต้องห้ามหรือไม่อะไรประมาณนั้นอย่างที่2ก็คือทำไมเร็วจังเรียก80คนมาแสดงวิสัยทัศน์3วัน19 20 21มกราคมปรากฏว่าค่ำวันที่21มกราคมประกาศ14รายชื่อสามารถประกาศ14รายชื่อได้เลยทำไมมันเร็วจังค่ะ
อย่างที่สองเนี่ยเขาก็ไปดูรายชื่อที่ผ่านการสรรหาทั้ง11คนเพื่อที่จะส่งไปที่วุฒิคัดเหลือ7นะครับปรากฏว่าใน14มันก็แปลกๆอาจารย์มหาลัยก็เยอะอาจารย์มหาลัยก็เยอะเอางี้ตัวเต็งที่มีประสบการณ์เนี่ยที่หลายคนคาดหวังอ่ะสอบตกหมดเลยมืออาชีพทางด้านเนี้ยมือโปรทางด้านเนี้ยตกสอบตกมือโปรสอบตกยกตัวอย่างอ่ะเอาง่ายๆนะผู้ที่ผ่านการสรรหาทางด้านวิทยุกระจายเสียงค่ะคนที่1อรสามุกเตียเบอร์ตี้เป็นอดีตคนจัดรายการวิทยุเอานะอย่างน้อยก็เคยเป็นนักจัดรายการวิทยุถือว่าอยู่ในแวดวงก็ไม่รู้สิอีกคนหนึ่งอดีตผบ.ทอ.นี่เขาจับอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศเอกมนัสวงศ์วาดเป็นเอ็กซ์เปิร์ททางด้านวิทยุกระจายเสียงช่วงไหนช่วงไหนน่าจะอธิบายตั้งแต่เมื่อไหร่อาจจะมีก็ได้นะอาจจะมีก็ได้นะแต่น่าจะบอกหน่อยเราก็ไม่รู้ไงเราไม่เห็นเราไม่เห็นเราก็ไม่รู้ไงก็งงๆทีนี้อาจารย์มหาลัยเข้ามาเยอะๆในเขาก็ตั้งแล้วก็จะมีผู้บริหารระดับสูงของทีโอทีของแคทเทเลคอมด้วยก็ไม่ทราบสิครับทีนี้ย้ำกันนะที่เขาสงสัยกันนะก็คือว่าที่เขาต้องสังเกตกันนะก็คือว่าคนที่จะมาทำหน้าที่กสทช.รู้วิชาการรู้เทคนิคสอนหนังสือเก่งอย่างเดียวไม่พอนะเขียนตำราโทรคมนาคมเก่งก็ไม่พอนะคุณต้องมีสัญชาตญาณความเป็นนักจัดการรับมือคุณต้องมีสัญชาตญาณทางด้านธุรกิจรู้ทันเสือสิงกระทิงแรดในแวดวงวิทยุโทรทัศน์แล้วก็โทรคมนาคมไม่ฉะนั้นคุณผ่านจัดการไม่ได้หรอกงานกสทช.ดูรายชื่อก็งงๆแต่แฟแฟเราอยากจะฟังกรรมการสรรหาเหมือนกันพรุ่งนี้เราจะใช้ความพยายามอีกครั้งหนึ่งในการติดต่อจะได้ใครสักคนหนึ่งใช่หลายประเด็นเลยอยากถามมากนะที่มาที่ไปอย่างไร